เรื่องบินทบาตอานิสงใหญ่สองคราวครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่สเสด็จไปยังแม่น้ำกากุทานทีครั้นแล้วสเสด็จลงสู่แม่น้ำกากุทานทีสงสงแล้วเสวยแล้วสเสด็จขึ้นสเสด็จไปยังอัมพวัน ตรัสเรียกท่านพระจุนทก,กะมารับสั่งว่าดูกระรจุนทก,กะเธอจงช่วยปูผ้าสังคาติซ้อนกันเป็นสี่ชั้นให้เราเราเหน็ดเหนื่อยนักจากนอนพักท่านพระจุนทก,กะทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วปูผ้าสังคาติซ้อนกันเป็นสี่ชั้นลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงสำเร็จศีหาสายยาโดยพระประหลัดเบื้องขวาทรงสอนพระบาทเหลื่อมพระบาทมีพระสติสัมปัญญาทรงมนสิการอุทนานสัญญาส่วนท่านพระจุนทกะนั่งเฝ้าอยู่เบื้องพระพักของพระผู้มีพระภาคในที่นั้นแหละพระพุทธเจ้าผู้ศาสดา ผู้พระตถา,าคตหาผู้เปรียบมิได้ในโลกทรงเหน็ดเหนื่อยสเสด็จถึงแม่น้ำกัากูทานทีมีน้ำใสจืดสะอาดสเสด็จลงแล้วทรงสงและเสวยน้ำแล้วอันหมู่ภิกษุแวดล้อมสเสด็จไปในถ้ำกลางพระผู้มีพระภาคผู้าศาสดา ทรงสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ทรงเป็นไปในธรรมนี้สเสด็จถึงอัมพวันแล้วรับสั่งกับภิกษุนามว่าจุนทกะว่าเธอจงช่วยปูผ้าสังคาติซ้อนกันเป็นสี่ชั้นให้เราเราจะนอนพระจุนทกะนั้นอันพระผู้มีพระภาคผู้อบรมอันพระองค์ทรงเตือนแล้ว รีปูผ้าสังคาติพักเป็นสี่ชั้นถวายพระศาสดาทรงบรรทมแล้วหายเหน็ดเหนื่อยฝ่ายพระจุนทก,กะนั่งเฝ้าอยู่เฉพาะพระพักในที่นั้นครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกท่านพระอานอนทรับสั่งว่าดูกระอานอน์บางทีใครๆ จะทำความร้อนใจให้เกิดแก่นายจุนทะกร,รมมารบุตรว่าดูกระนายจุนทะมีใช่ลาบของท่านท่านได้ไม่ดีแล้วที่พระตถาคตเสวยบิณฑบาตของท่านเป็นครั้งสุดท้ายเสด็จปรินิพพานแล้วดังนี้เธอพึงช่วยบรรเทาความร้อนใจของนายจุนทะกร,รมมารบุตรเสียอย่างนี้ว่า ดูกระายจุนทะเป็นลาบของท่านท่านได้ดีแล้วที่พระตถาคตเสวยบินทบาทของท่านเป็นครั้งสุดท้ายเสด็จปรินิพพานแล้วเรื่องนี้เราได้ฟังมาได้รับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าบินทบาทสองคราวนี้มีผลเสมอเสมอกันมีวิบากเสมอเสมอกัน มีผลใหญ่กว่ามีอานิสงส์ใหญ่กว่าบินทบาทอื่นๆยิ่งนักบินทบาทสองคราวเป็นไนคือตถาคตเสวยบินทบาทใดแล้วตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอย่างหนึ่งตถาคตเสวยบินทบาทใดแล้วเสด็จปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานาธาตุอย่างหนึ่ง บินทบาทสองค่าวนี้มีผลเสมอเสมอกันมีวิบากเสมอเสมอกันมีผลใหญ่กว่ามีอานิสง์ใหญ่กว่าบินทบาทอื่นๆยิ่งนักกรรมที่นายจุนทะกรรมมารบุตรก่อสร้างแล้วเป็นไปเพื่ออายุเป็นไปเพื่อวันนะเป็นไปเพื่อความสุขเป็นไปเพื่อยศเป็นไปเพื่อสวรรค์ เป็นไปเพื่อความเป็นใหญ่ยิ่งดูกระอานนท์เธอพึงช่วยบรรเทาความร้อนใจของนายจุนทะกัมมารบุตรเสียด้วยประการชนี้พุทธอุทานลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบความนั้นแล้วทรงเปล่งพระอุทานนี้ในเวลานั้นว่า บุญย่อมเจริญแก่ผู้ให้เวรย่อมไม่ก่อแก่ผู้สำรวมอยู่คนฉลาดเทียวย่อมละกรรมอันลามกเขาดับแล้วเพราะราคะโทสะโมหะสิ้นไปเรื่องบิณฑบาตอานิสง์ใหญ่สองคราวจบ